พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงเปิดงานประชุมโครงการอปท.รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาดวันนี้เวลา 14:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปยังโรงแรม Miracle Grand Convention ทรงเปิดการประชุมโครงการอปท.รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้สร้างความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้องรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการดำเนินงานตำบลนมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวอย่างเป็นระบบเกิดความช่วมโยงไปสู่การปฏิบัติโดยคาดว่าจะมีตำบลที่มีแผนที่เดินทางยุทธศาสตร์ฉบับการบูรณาการจากภาคีทุกภาคส่วนและใช้มาตรการทางสังคมเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีผลต่อสุขภาพของแม่และเด็กได้แก่การฝากท้องเร็วการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูบุตรเพื่อลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยเด็กมีการพัฒนาการสมวัยและ IQ ได้มาตรฐานสากลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าพัฒนาประเทศต่อไปได้ในโอกาสนี้ประธานโล่เชิดชูเกียรติตำบลนมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวและศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัดให้แก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆภายในงานทั้งนี้โครงการอปท.รวมพลังสร้างเด็กไทยฉลาดอยู่ภายใต้โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวจัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระดำรัสที่ว่าเราจะใช้นมแม่สร้างความสุขแก่เด็กไทยโดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนวันนี้เวลา 15:03 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จออกณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายฉลอมอินทกุลอธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมาและประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพนำคณะผู้บริหารวิทยาลัยนครราชสีมาพร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุขภาพและบริการกรุงเทพเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดโครงการสุโขทัย NMC ห่วงใยเพื่อนไทยทั้งชาติครั้งที่1เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางสรินทร์ลัดใหม่กุลวัฒน์นายกสโมสรโรตารี่สัมพันธวงศ์ปีบริหาร2554ถึง2555นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรนานันท์ประธานคณะกรรมการโบว์ลิ่งนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสาวเฮเลนเฟเธอร์สโตนผู้จัดการบริษัท IMS Health จำกัดสาขาประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารบริษัทและเจ้าหน้าที่มูลนิธิคุณแม่คุณภาพเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศและนำรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดชหงอิงเลขาธิการกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เฝ้ารับประทานเงินดังกล่าวในโอกาสนี้ประธานเข็มกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์แก่ผู้บริหารบริษัท IMS Health จำกัดประเทศไทยด้วยเภสัชกรอภิสิทธิ์ฉัตรนานนท์ประธานคณะกรรมการมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำนางสาวสุนีเสรีพานุประธานกรรมการมูลนิธิแม็กยีนเพื่อสังคมไทยและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์และคณะทำงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการในจังหวัดชายแดนภาคใต้โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าหวายทรายตำบลปะแสยะวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้จัดสร้างหมู่บ้านจำนวน35ครอบครัวช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยคุกคามจากการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบสิ่งของถุงพระราชทานถวายพระสงฆ์ณสำนักสงฆ์ป่าหวายทรายด้วยจากนั้นรองสมุหราชองครักษ์ได้เดินทางต่อด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปยังหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านรอตันบาตูตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดซื้อที่ดินสร้างบ้านพระราชทานให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ต่อมาคณะของรองสมุหราชองครักษ์ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเจาะเกาะตำบลบูกิจอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญและให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ลานพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมพลอากาศโทภักดีแสงชูโตรองหัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์เป็นผู้แทนพระองค์ไปบำเพ็ญกุศลในพิธีตักบาตรพระสงฆ์ส่งเสริมงานพระพุทธศาสนากอบกู้พุทธมณฑลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระราชดำริในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาจำนวน85รูปตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันน้ำท่วมในพระองค์904มวก.รวมถึงตั้งหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยพระราชทานณวังทวีวัฒนาหรือส่งให้กองงานพระวรชายาประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือจนสถานการณ์ดีขึ้นและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารในพระองค์904มวก.ร่วมกับกองทัพไทยระดมสรรพกำลังทำความสะอาดพื้นที่ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยบริเวณซอยพหลโยธิน64หรือกม27นอกจากนี้ยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้คำปรึกษาด้านสุขอนามัยภายในสำนักสงฆ์ซอยแข็งขัน3ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมป้องกันภัยน้ำท่วมในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารอีกด้วยเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมามหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุมครั้งที่6ประจำปี2554โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์อยู่ถนอมรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงานและได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.วิจิตรศรีสะอ้านเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโดยปีนี้คณะกรรมการได้จัดการประชุมในหัวข้อเรื่องผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีพื้นฐานมาจากการวิจัยและนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและรองรับได้ทั้งสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสายมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราหวังว่าการประชุมของเราในวันนี้ซึ่งเราจะเน้นที่เรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพราะฉะนั้นการเตรียมการวันนี้จะมีการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามหาวิทยาลัยนี้จะต้องเตรียมการอย่างไรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับเนื่องในวาระโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ84พรรษาคณะผู้บริหารบริษัท Mercedes-Benz ประเทศไทยจำกัดนำโดยดร. Alexander Pfaffler ประธานบริหารได้นำเข้ารถบรรทุก Mercedes-Benz Unimog U4000 จำนวน2คันจากประเทศเยอรมนีและดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานของ Mercedes-Benz ก่อนส่งมอบให้แก่สภากาชาติไทยไว้ใช้ในงานบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยในระยะยาวโดยมีพระท่านรอฟชูนเซ่เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทยร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานรถบรรทุก Mercedes-Benz Unimog มีสมรรถนะทนทานแข็งแกร่งสมบุกสมบันขับเคลื่อนแบบออฟโรดสามารถเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารในทุกรูปแบบและสามารถลุยน้ำได้ถึง 1.2 เมตร It is great honor for our company that Mercedes-Benz Unimog here plays an important role for the Thai Red Cross. Our mission is to help Thai people with relief in times of disaster and we think in long term.หลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักทรงเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงานภัยธรรมชาติจากภายนอกใครๆก็บอกว่าน่ากลัวแต่ภัยที่เกิดจากความประมาทภายในตัวน่ากลัวยิ่งกว่านั้นข่าวด่วนครับพี่เบรกแตกตายยกครัวพ่อตรวจรถหรือยังครับแล้วอย่าลืมขับรถตามกฎจราจรนะครับด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมขอให้เข้าถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย
ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมอันเนื่องมาจากมลพิษหรือความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดขึ้นในที่หนึ่งที่ใดก็ตามย่อมส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงที่อื่นๆด้วยเหตุนี้ทุกคนทุกประเทศในโลกจึงย่อมมีส่วนรับผิดชอบอยู่ด้วยกันทั้งในการแก้ไขลดปัญหาและปรับปรุงสร้างเสริมสภาวะแวดล้อมให้กลับคืนมาสู่สภาพอันจะเอื้อต่อการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขของตนเองและเพื่อนมนุษย์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกในพิธีรับมอบเรือขจัดคราบน้ำมันซึ่งรัฐบาลเดนมาร์กน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2539จบข่าวในพระราชสำนักทรบ.5ประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปาริชาติไวยกวีสวัสดีค่ะ